ท่านสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับสวัสดีครับผมเหนือโยธาครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับวันนี้เห็นท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสมาชิกพรรคทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้เป็นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ก็ผู้ที่รักพรรคเพื่อไทยทุกท่านครับเพลงเมื่อสักครู่ร้องไหมครับจะเป็นเพลงที่ดังท็อปฮิตติดอันดับหนึ่งของเมืองไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพรรคเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอและสุดท้ายหัวใจคือประชาชนครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับท่านสมาชิกพรรคและท่านสื่อมวลชนครับ4ปี7เดือนจะครบวันพรุ่งนี้เลยนะครับเราจะถึงนะครับวันที่22พฤษภาคม2557เป็นวันที่ยึดอำนาจจากประชาชนไปตลอด4ปีกว่าที่ผ่านมาครับเราเฝ้าหาแต่ภาวะเศรษฐกิจที่ดีไปเดินตลาดร้านช่องไปที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับเชื่อว่าท่านสมาชิกพรรคคงได้รับคำเดียวกันครับว่าเศรษฐกิจแย่เรื่องเดิมอยากจะให้ท่านลองดู1นาทีขึ้นจากนี้ไปครับเป็นวิดีโอที่สะท้อนถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของพรรคเพื่อไทยครับที่ประชาชนไม่เลือกล้มเหลวระยะเสพติดระบาดนั้นล้มเหลวเพราะมีคนไทยท่วมหัวล้มเหลวเพราะมีธุรกิจท่วมตัวล้มเหลวเพราะเกษตรกรทุกอย่างล้มเหลวเพราะนักท่องเที่ยวคนหายล้มเหลวเพราะต่างชาติไม่ลงทุนในไทยเป็นเงินขายกว่า 7.86 พันล้านเยนสหรัฐล้มเหลวเพราะใช้เงินมหาศาลแต่คว้าเงินเหลวลดเศรษฐกิจไม่สำเร็จพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยล้มเหลวล้าหลังถดถอยและสิ้นหวังพรรคเพื่อไทยพร้อมจะมือประชาชนเพื่อชีวิตเศรษฐกิจของประเทศทุกระดับชั้นหยุดปัญหายาเสพติดทุกชุมชนหยุดปัญหาคอร์รัปชันทุกหย่อมย่าเราจะหยุดความล้มเหลวและคืนรายได้คืนเงินในกระเป๋าให้กับคนไทยประเทศไทยจะไม่สิ้นหวังพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนท่านสวัสดีครับครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนครับ1นาทีครึ่งสะท้อนอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในช่วง4ปี7เดือนที่จะครบในวันพรุ่งนี้ครับแล้วอยากจะย้อนกลับไปดูครับว่าในช่วง4ปี7เดือนนี้เนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นบ้างและพรรคเพื่อไทยที่จะมีแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนทุกหย่อมย่าทั่วประเทศไทยจะมีแนวทางอย่างไรจุดนี้ผมขอกราบเรียนเชิญครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาติชาติสิทธิพันธ์ครับในคณะทำงานนะครับด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาต่างๆท่านมีดีกรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับดิฉันครับธุรกิจอยู่นี่ก็จะ4ปีครับวันนี้จะต้องรายงานเท่าไหร่ที่มาพูดแล้วก็ขอบคุณทางพาร์ทที่ช่วยที่เชิญผมมาแล้วก็มาแชร์ครับว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างไรในมุมมองจากข้อมูลนะไม่ได้มีอารมณ์หรือว่าไม่มีต้องเหลือเขาได้ติดใจไปแล้วก็จากธุรกิจเราจะมาเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจอย่างไรนะครับผมว่าก่อนอื่นเลยผมว่าเราต้องย้อนกลับไปที่ประชาชนผมก็มาที่พาร์ทเข้ามาคุยกับฝ่ายนโยบายผมว่าปัญหาเร่งด่วนที่เราไปทำโพลมาทำภาคไปทำโพลมาก็เศรษฐกิจปากท้องอย่างเศรษฐกิจคอร์รัปชันผมว่าภาคธุรกิจก็เห็นตรงกันนะภาคธุรกิจเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีโดยเฉพาะด้านกลางและล่างนะเรื่องคอร์รัปชันไม่ลดลงยิ่งในระดับล่างย่ายิ่งเพิ่มขึ้นยาเศรษฐกิจที่เอกชนอาจจะไม่เห็นชัดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรถามว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรผมว่านี่คือ
ที่ก็เลยเกิดอะไรที่เราไปยืมบัตรเครดิตไปกู้ผ่อนรถผ่อนบ้านของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 1.79 ล้านล้านแต่ที่สำคัญคือมีเพิ่มเร็วกว่ารายได้ก็เห็นว่าตลาดกลางตลาดล่างเนี่ยผ่อนบ้านยากแบงก์ไม่อนุมัติเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนเงินไม่มีมีแต่หนี้ผมว่าตัวสำคัญอีก2ตัวที่ตัวชี้คือตัวหนี้เสียนะผมว่า2เซกเตอร์ที่สำคัญมากเลยคือ SME ก็หมายว่าเรามี SME ในประเทศไทยเยอะมากตัว SME 3ล้านหน่วยคือคนที่มีคนทำงาน 4-5 คนมีพนักงาน SME เนี่ย12ล้านคน SME เนี่ยหนี้เพิ่มขึ้น 91,000 ล้านบาทในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็เลยเห็นว่าเศรษฐกิจที่เพิ่ม SME เนี่ยลำบากบ้านที่ขายในโซนที่มี SME เยอะอย่างแถวพระราม2แถวบางโพเนี่ยซึ่งมีลูกค้ารายได้น้อยเยอะเลยเห็นว่ากำลังซื้อรถยนต์คนที่มีกำลังซื้ออยู่ไหนก็เป็นเดือนที่ยังพอเพียงเดือนต่อเนื่องแต่คนทำธุรกิจเนี่ยเหนื่อยเกษตรกรที่ง่ายเลยครับเกษตรกรมี25ล้านคนในประเทศไทยที่เสียของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.8 หมื่นล้านบาทดูอาจจะไม่เยอะแต่เทียบกับรายได้แล้วเป็นมหาศาลเงินที่เกษตรกรเป็นหนี้เสียตัวเลขทั้งหมดนี้ผมคิดว่าสรุปได้ง่ายแล้วต้องขอบคุณนะครับทางรัฐบาลที่ช่วยสรุปให้เราฟังนะว่าตอนนี้ครับคนจะอดตายอยู่แล้วไม่ต้องพูดเองนะครับผมว่าทุกคนเห็นตรงกันนะที่เราเห็นผมว่าเราไปถามมอเตอร์ไซค์ย่อแจ้งถามคนขายก๋วยเตี๋ยวว่าทำอะไรนี่คือว่าเป็นประชาธิปไตยที่ผมว่าทางรัฐบาลก็ยอมรับอยู่ว่าคนจะอดตายนะถามว่าคอร์รัปชันเป็นอย่างไรเพราะพวกเราลองไปถามพี่น้องประชาชนนะผมนี่มีพื้นเดิมหลายร้านที่บ่อยเรื่องอะไรที่อยู่แถวออฟฟิศนะแต่ก่อนอยู่ที่ถนนใหญ่ตัวไร่ไปอยู่ในซอยละก็อยู่ในซอยที่ไม่มีคาเฟ่อะไรไม่เก๋ก๋าใครเป็นที่พึ่งของคนออฟฟิศแบบนั้นนะที่เกิดพวกมันราคาถูกมันของมันแพงแล้วก็ไปกินด้วยกันผมก็ถามลุงเนี่ยลุงขายมานานไหม40ปีนะผมก็อร่อยนะลุงต้องเสียตังค์ให้ใครไหมลุงบอกต้องเสียให้เดือนละพันเดือนเมื่อลุงทำไมต้องเสียผมบอกขี้เกียจต้องทำอาหารกินเพราะไม่ได้งานได้เกิดในทุกหย่อมย่าเพราะถ้ามันกระจายไปถึงทุกหย่อมย่าก็เป็นต้นทุนมหาศาลของที่เราขายส่วนเรื่องวันนี้ยังไม่เห็นมันลดลงแค่ไหนยาเสพติดผมว่าพวกเรารู้ดีครับผมไปอำนาจเจริญไปเมื่อสองเดือนที่แล้วครับที่สุขีของพวกเราไปมาแล้วผมไปงานศพตลอดทางท่านพูดเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดว่ามันลงไปถึงทุกตำบลทุกอำเภอเริ่มขึ้นมหาศาลเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นเพราะถึงตัวใจหรือเปล่าเราสอบถามปัญหาหลายอย่างว่าเห็นตรงกันไหมว่าประชาชนจะทำข้ามไปถึงมันเห็นตรงกันแต่ว่าพวกนี้ไม่ครับอีกไม่นานก็มาแก้ไขปัญหาเนี่ยครับสามอันนะครับทั้งเศรษฐกิจทั้งยาเสพติดแล้วก็ทั้งเรื่องคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของเราอีกไม่นานครับต้องมาช่วยแก้ไขนะครับถามว่าเศรษฐกิจไทยในวันนี้เป็นอย่างไรณวันนี้ผมก็ที่มีดร.นิพัฒน์จากพัฒนาท่านสรุปไว้มี3คำง่ายๆครับผมว่าอันแรกที่เราเห็นเลยคือเป็นเศรษฐกิจที่แข็งควรอ่อนล้าถูกไหมประเทศใหญ่ๆด้านบนคนรวยมีความมีความเหลื่อมล้ำสูงเราจะเห็นเลยว่ารูปแบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็นเปรียบข้างบนที่มีตังค์เยอะเลยคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมีถึง1ใน3ของประชากรทั้งประเทศคนที่บนท็อปสูงสุดนะครับก็เป็นคนที่มีกำลังซื้องั้นจะขายก็ตีนต่ำมาหลายต้องมีนะคนที่อยู่ท็อปที่แบบร่ำรวยแบบที่พี่น้องแทบไม่มีจะกินกันนะก็เห็นชัดเจนว่ามีความแข็งโกรธอ่อนล้าคนในต่างจังหวัดรายได้น้อยกว่าคนในเมืองเฉลี่ยแล้วปีละแสนบาทนะพวกเราที่เป็นเกษตรกรโอกาสกลับอยู่กับคนในเมืองมากกว่านะครับการบริโภคขยายตัวเฉพาะคนกลุ่มบนคนกลุ่มหน้านี่ขายกำลังซื้อนะเกษตรกรที่เรียน25ล้านคนซื้ออยู่แค่ 11% ของทั้งหมดกับคนที่รายได้เดือน 69,000 บาทต่อเดือนบริโภคอยู่ 46% นั่นคนตัวล่างเนี่ยมีกำลังบริโภคที่น้อยมากมันกระจุกอยู่ที่ด้านบนเป็นหลักรูปนี้น่าสนใจนะครับเพราะรูปนี้เป็นรูปที่ดีรูปนี้ยืนแสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวประชากรสีกลางเนี่ยน้อยกว่าแสนบาทสีแดงสูงสุดคือมากกว่า1ล้านเห็นไหมว่าความเจริญของไทยมันกระจุกอยู่ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดนี่คือผลพวงของการทำอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับเรามีอุตสาหกรรมไปลงตั้งแต่อาจจะเป็นปากน้ำแต่เชิงเซาชลบุรีระยองขึ้นไปด้านบนพิทยาสระบุรีแต่ความเจริญมันกระจุกอยู่บริเวณนี้มากนะพี่น้องในต่างจังหวัดเป็นสีขาวหรือเขียวนะคือรายได้ต่ำกว่า100,000 บาทกีดีต่อชุมชนหรือว่าทำเป็น100,000 บาทเพื่อโครงการ
ECC ซึ่งก็เป็นโครงการที่สำคัญแต่ทำให้พวกเราส่วนใหญ่รู้สึกว่าเราไม่เกี่ยวข้องเพราะมันทำให้มันโฟกัสอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกับประเทศแต่ว่าที่ตัวที่แสดงเห็นว่าข้างบนแข็งข้างล่างอ่อนนะครับแข็งนอกอ่อนในวันนี้ก็สำคัญก็ดูเศรษฐกิจ GDP ของไทยครับถามว่าโครงสร้าง GDP ไทยมาจากไหนมาตั้งดูตัวเลขนะครับประมาณ 68% ของ GDP มาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวและส่งบริการการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราถูกควบคุมด้วยปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะเพราะเราเน้นส่งออกการบริโภคในประเทศเราไม่ได้สูงเราไม่ได้มีกำลังในประเทศเยอะนั้นเราเน้นการส่งออกกับการท่องเที่ยวถ้าเรามีปัญหาการท่องเที่ยวปุ๊บมีปัญหาเรื่องการส่งออกมันจะพบทั้งประเทศอย่างรวดเร็วเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งในประเทศให้มากขึ้นสร้างการบริโภคในประเทศสร้างพลังให้ประชาชนมากขึ้นนะครับอีกตัวนึงผมคิดว่าในอดีตแข็งกว่าตอนนี้แล้วตอนนี้ GDP โต 3% 4% เลยเราดีใจเลยเป็นไทยดีมันโตกว่านี้นะสีแดงคือประเทศไทยสีอื่นเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลอินโดสิงคโปร์เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับแต่ตั้งแต่ก่อนเราสูงนะแล้วเราก็ตกไปช่วงที่มีน้ำท่วมแล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่สงบแต่ถ้าดูลูกซ้ายสุดมากปัดเวลานี้นะครับทีนี้เรา 3-4% แต่ดูเพื่อนบ้านเราทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลอินโดนีเซียอะไรเนี่ยอยู่สูงกว่าเราเพื่อนนี้น่ากลัวนะก็เดี๋ยวเราเป็นกลุ่มที่แต่ที่เราเคยเป็นซาของกลุ่มตอนนี้เราอยู่ร้านท้ายละเราอาจจะอยู่สูงกว่าสิงคโปร์เลยสิงคโปร์เขาสูงกว่าเราต่อหัวเยอะเพราะเขาเองเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเราแต่จำนวนเขาสูงกว่าเราเพราะฉะนั้นต้องระวังเพื่อแนวโน้มนี้ต่อไปเราจะอยู่ลำบากถ้าถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าดูงบประมาณของภาครัฐในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเส้นสีขาวนี่คือรายจ่ายหรืองบประมาณเส้นสีแดงคือตัวสีแดงคือรายรับหรือที่เราเก็บภาษีได้เพราะฉะนั้นช่วง4ปีที่ผ่านมาเป็นการใช้งบประมาณขาดดุลทั้งหมดปีที่แล้วเนี่ยขาดดุลไป 5.5 ล้านปีนี้ตั้งงบประมาณขาดดุล 4.5 ล้านแต่ไม่รวมงบกลางรวมกลางก็เป็น 5.5 หรือว่าจะเกินได้ทั้งรวมแล้วใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีขาดดุลงบกลางไป 2.2 ล้านล้านบาทซึ่งโอเคเพราะอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่ถ้าเราใช้เงินเยอะขนาดนี้แล้วเศรษฐกิจมันจะโตกว่านี้แล้วมันจะสร้างเศรษฐกิจสร้างความหมุนเวียนได้มากกว่านี้มันหายไปไหนทั้งที่เรามีขาดดุลงบกลางต่อเนื่องเลยมีเรามีนี่ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นถามว่าไปไหนเรามีรายจ่ายที่เพิ่มแค่เรามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 6% นะแต่เรามีรายรับแต่ภาษีเพิ่มขึ้นแค่ 4-6% มันมีความแตกต่างกันว่าเราวิเคราะห์ไปว่าทำไมเศรษฐกิจมันไม่ดีผมมองเป็น4ประเด็นนะครับว่าแรกเลยเนี่ยว่าขาดความคือคนไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจหัวใจคือความมั่นใจถ้าคนมั่นใจพวกเนี่ยต่างชาติจะกล้าลงทุนพวกเราจะกล้าบริโภคแต่ถ้าเราไม่มั่นใจพวกเนี่ยเราเก็บเราจะเอาเงินลงทุนที่อื่นนอกประเทศเพราะความมั่นใจเป็นตัวหลักที่ส่งผลถึงแม้เราใช้เงินก็มาลงไปเยอะไม่มั่นใจนี่ก็เศรษฐกิจไปไม่ได้แต่ชาติที่ถึงไหนก็ดูเบอร์เจอหรือฟอรัมต่างชาติสมบูรณ์ห้าเลยประเด็นแรกเรื่องแรกนะรัฐบาลความไม่มั่นคงรัฐบาลอันนี้มันดิสซัมอย่างมันดิสซัมที่เทคโนโลยีนะเรื่องระบบราชการขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกฎหมายออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆราชการใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนโยบายไม่ต่อเนื่องไม่มีอินโนเวชั่นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องของความไม่มั่นใจของมาจากข้าประเด็นนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนตัวเลขไหมมันสะท้อนตัวเลขนะถ้าดู FDI หรือว่า Foreign Direct Investment เงินที่ต่างชาติเอามาลงทุนในประเทศไทยสีแดงคือประเทศไทยนะครับสีดำอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียไล่ลงมาแต่ก่อนเรามี FDI สูงมันเป็นดาวรุ่งของอาเซียนคนมองไทยเป็นมีความเข้มแข็งแต่ช่วง3ปีหลังประเทศในกลุ่มอาเซียนแซงเราอยู่เพราะว่าเขาไม่มั่นใจผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งต่างชาติไม่มั่นใจเขาไปลงในอินโดในฟิลิปปินส์ในมาเลย์มากกว่าไทยเรื่องนี้อันตรายว่านี่คือสิ่งที่มาลงทุนมาสร้างโรงงานสร้างงานในประเทศผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวที่มีปัญหาเมื่อแต่ที่เงินไหลออกนะครับถ้าเราเทียบที่ของประเทศไทยสีน้ำเงินคือเงินที่ไหลเข้าต้นมาลงทุนสีแดงคือเงินที่ไหลออกไปลงทุนต่างประเทศช่วง2ปีหลังเงินไหลออก300,000ผมดูนะแต่ตาแสนก้าวดูนะคนอาจจะมั่นใจในนอกประเทศมากกว่าไม่นำเงินลงทุนในประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยมันถึงไม่ได้โตไม่ได้การบริโภคมากขึ้นผมว่านี่ก็เป็นคำตอบอันหนึ่งถ้าดูการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญนะเพราะว่าในGDPการลงทุนภาคเอกชนจะช่วยสร้างงานสร้างโรงงานใหม่นี่เทียบกับGDPเห็นว่า5ปีหลังนี่ลงตลอดครับจาก 20% 19.4 18 17.6 17.2การลงทุนในประเทศเองก็ลดลงที่ประเทศอื่นถ้าไม่มีต่อก็จะอยู่ยากเพราะคนไม่มั่นใจผมว่าหัวใจหลักเลย
ความไม่เหนื่อยจากอะไรเมื่อเกิดจากเรื่องการเงินหรือเรื่องของการถามว่าทำไมคนบอกว่าเรื่องตั้งได้ถึงดีดีถ้าเกิดเรื่องตั้งที่มันโปร่งใสยุติธรรมผมเชื่อว่าความมั่นใจอยากเป็นมาทันทีครับและเศรษฐกิจก็ไปได้เป็นเรื่องจิตวิทยาสำคัญเลยนั่นผมว่าเราต้องผลักดันเรื่องการเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมได้คนดีบริหารประเทศต่อไปที่จะสร้างความมั่นใจและเศรษฐกิจจะดีขึ้นอันนี้สองที่ว่าหลายเรื่องผมว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่เข้าใจเป็นตัวราชการหรือตัวนโยบายผมเรียนรับผิดชอบพนาคมอยู่ผมก็มีกังวลอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีคนมาทำสอบเรื่องพวกนี้ผมว่าอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่องรถไฟความเร็วสูงถูกไหมที่เราคงคุ้นเคยกันรถไฟความเร็วสูงที่แต่ก่อนเราเชื่อมเมืองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเชื่อมสนามบินนะนี่อันนี้มันก็แปลกเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงมันคือ growth engine มันคือตัวสร้างความเจริญมันไม่ใช่แค่การขนส่งถูกไหมแล้วการสร้างความเจริญมันต้องเชื่อมเมืองเมื่อการที่เอารถไฟความเร็วสูงไปเชื่อมสนามบินไปเลี้ยวอู่ตะเภาแทนที่จะไประยองจันทบุรีตราดเกาะกงสีลูกวิวมันลงเป็นโฮจิมินห์ซิตี้แต่ว่ากลับต้องเลี้ยวไปแวะอู่ตะเภาแล้วแต่อู่ตะเภาไปต่อยากนะต้องไปหาพี่น้องที่จังหวัดระยองเนี่ยที่น้องระยองอู่ว่าเอาแต่โรงงานให้เขาเอาแต่โปรดักชันพอมีรถไฟความเร็วสูงไม่มากลับไปเลี้ยวต่อที่อู่ตะเภาผมว่าปัญหาเนี่ยคือปัญหาที่อาจจะไม่เข้าใจภาพรวมจริงแล้วก็มีคนพูดว่าต้องทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอุตภาวว่าสุวรรณภูมิมันเต็มแล้วก็เอาอุตภาวมาช่วยอันนี้ที่ถึงนะถ้าสุวรรณภูมิเต็มต้องเร่งขยายสุวรรณภูมิเลยนะไม่ใช่ปัญหาอุตภาวเพราะสุวรรณภูมิเป็นหัวใจของประเทศถ้าความไม่เข้าใจพวกนี้นะมันจะส่งผลในระยะยาวเพราะมันมีโครงการใหญ่นั้นคนที่มาก็ต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้หรือว่ารถไฟในกรุงเทพนะครับเพราะกรุงเทพมีสิบสายใช่ไหมตามหลักเนี่ยหัวใจไม่ใช่แข่งกันหัวใจมันคือประชาชนใช้กระดูกราคาถูกนั่นหัวใจคุณจะเป็นเจ้าของเดียวกันคนตามเฟือระหว่างสามที่ค่ะปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นท่อนๆอย่างสีกลางพีเอสสีเขียวเนี่ยรัฐบาลยกให้กรมอแล้วนั่นที่สีเขียวที่ไทยแดงกลางของกรมอสีเหลืองสีชมพูนี่สำคัญอยู่จนเต็มเลยนะฮะท่านประชาชนคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยคนที่จะได้น้อยเนี่ยจะเข้ามาในเมืองดีนะต้องเสียค่าโดยสารหลายต่อว่ามันเปลี่ยนสายมันมีค่าแรกเข้ามาทีนึงก็คิดตังค์เพิ่มทีนึงถ้าเป็นเจ้าของเรือผลมันสามารถบริหารจัดการค่าโดยสารได้ดีกว่าหรือไม่กรทมเองอยู่ตรงกลางไม่สามารถเอาเงินไปได้กรทม BTS เนี่ยมาช่วยสายอื่นที่อยู่ชานเมืองเพราะว่าการไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงมันอาจจะส่งผลในระยะยาวของการลงทุนขนาดใหญ่ด้วยนะครับอันที่สองคือเรื่องไม่เข้าใจอันที่สามเรื่องที่มีสิทธิภาพเพราะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ามันมีบัตรที่เรารู้จักกันนะครับบัตรคนจนนะบัตรคนจนนี่ผมไม่ได้ไปไหนแล้วไปแค่ตำรวจเนี่ยครับนะบัตรสวัสดิการแต่ละแต่ว่าเราเรียกเอาบัตรคนจนก็ได้นะบัตรคนจนที่ตำรวจเนี่ยครับมีร้านค้าเยอะๆนี้แม่ค้าขายข้าวแกงเยอะเลยจะมีร้านเดียวที่เราบัตรคนจนสุนันท์ก็คือไปรูดปุ๊บมีดีซีรูดถ้าไม่เสียไม่เท่าไหร่เอาแลกตั๋วไปเอาแลกของรูดปุ๊บเนี่ยเงินมันกลับไปคนจนทันทีแต่ว่ามันไม่หมุนเวียนในระบบมันใช้เงินไม่ดีสิประสิทธิภาพนั่นที่ดีควรจะให้พ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงขายข้าวต้มมัดที่มีคิวอาร์โค้ดใช้บัตรคนจนได้เงินมันจะหมุนไปอีกหลายรอบนะฮะเงินที่ลงไปแสนตรงนี้แต่ที่จะขึ้นปึ๊บกลับไปเลยมันหมุนอีก3รอบ4รอบทุกคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นถ้าว่าบัตรคนจนไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราดูแลคนจนแต่การใช้งานต้องให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือผมไปเนี่ยผมนั่งรถไฟจากคลองตันไปที่ลาดกระบังนะครับไปเจอโรงบุญมีนะครับตรงเนี้ยนี่อยู่ในพื้นที่ของกระต่ายนะครับเดินทางที่ปัตติลุยลุงเนี่ยนั่งรถไฟจากคลองตันไปกลับไปที่ราชบุรีลุงมาขายเดินผ่านไม่กว่าลุงเองผมเชื่อว่าลุงต้องคนที่ได้หลักคนจนเพราะลุงอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยลุงบอกไม่รู้จักบัตรคนจนไม่รู้จักบัตรตัวใหญ่ปะลุงต้องจ่าย27บาทซื้อตั๋วเพื่อนั่งกลับไปราชบุรีผมบอกพวกลุงที่จอดว่าที่หมู่บ้านต้องมีใครอยู่เพราะประสิทธิภาพสำคัญถ้าเราทาเป็นผู้มีรายน้อยต้องให้เขาได้จริงๆผมถามใครถามเองเลยที่ว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนที่กรุงเทพใช้นั่งเนี่ยกระบังแล้วเข้ากรุงเทพแทนรถไฟฟ้าแต่นั่งมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่ถ้าว่าประสิทธิภาพในการกระจายก็ยังไม่พูดถึงว่าได้ถึงหัวใจต้นท้ายอันนึงที่เราเห็นคือตัวอย่างเดียวนะเอาตัวอย่างแค่นี้หน่อยก็มันเหลือหลายวันเลยไม่จบเพราะว่าแค่ตั้งๆชาวบ้านเรียนรู้เรื่องท่องเที่ยวว่าท่องเที่ยวเรามีปัญหาที่บอกเราเป็นเศรษฐกิจแข็งก็อ่อนมาแล้วเราเพิ่มท่องเที่ยวเยอะท่องเที่ยวที่ผ่านมาเป็นฐานแต่เหตุการณ์เดียวถึงนั้นก็มีเหตุการณ์ของที่เรามีการไปทำร้ายนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือดอนเมืองเพราะการบริหารการจะมีปัญหาท่องเที่ยวตกลงนะเรื่องของท่องเที่ยวดีตกลงผมว่า15ถึง 20%
มีผลกระทบกับพี่น้องตั้งแต่โรงแรมร้านอาหารร้านย่าในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็รายได้ก็ลดลงค่อนข้างเยอะเพราะการกระจายนี่มีปัญหาไม่อยู่ถึงมากวิธีแก้คืออะไรผมว่าเครื่องหมายรัฐบาลต้องอยากแก้ออกกฎมาว่าให้วีซ่าออนไรเวลคือขอวีซ่าต้องขอที่ดอนเมืองฟรีแต่ก่อนแค่2,000ถูกไหมก็บอกว่าออกกฎเพื่อจะให้นักเที่ยวมาเพิ่มขึ้นเป็นฟรีแต่ไปขอที่ฐานพูดจะเสียเงิน5,000หนึ่งตอนนี้ฟรี2,000ก็นักเที่ยวมาเยอะขึ้นมา30,000ประมาณมาละ30,000แต่ว่าคิววีซ่ามาเพิ่มยาวถามว่าแก้ปัญหาต่อไงแก้ปัญหาให้ไปทำวีซ่าออนไลน์ได้ลองอินเทอร์เน็ตมาออนไลน์ออนไลน์เพื่อว่าจะไม่ต้องมีท่องไปเด็ดแต่เป็นที่ตังเขา525 บาทผมเป็นคนจีนมาเมื่อ2 ปีก่อนคนจีนถามตรงจะเอาอะไรแน่ไอ้ออนไลน์ไม่มีคอร์สกันมันควรจะถูกไหมนะมันที่จะเพิ่มอีก525 บาทแล้วเงินไปที่ไหนก็ยังไม่รู้นี่อาจจะต้องไปดูกันต่อแต่ผมว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ไม่ถึง5แล้วทำให้เกิดปัญหามากขึ้นต้องรอคนที่ทำเป็นมาแก้ปัญหาต่อไปผมว่าเรื่องอันที่เราบอกว่าเรื่องการเรื่องความไม่ทันสมัยว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกที่เปลี่ยนเร็วถูกไหมว่ากฎระเบียบมันต้องน้อยลงรัฐบาลต้องรัฐการต้องเล็กลงเอกชนมีพลังมากขึ้นเพราะว่ากฎระเบียบการคนต้องน้อยลงแต่ผมว่าช่วงที่ผ่านมาผมว่าการเป็นต้องมีกฎระเบียบเยอะขึ้นผมว่าเรามีนะครับมีความภูมิใจที่กฎหมายมา300-400ฉบับโดยไม่มีตัวแทนของประชาชนต้องไปช่วยดูแลเลยโอเคมันมีกฎหมายบางอย่างที่มันจำเป็นที่มันดีแต่ว่าส่วนไหนก็อาจจะไม่ดูแลละเอียดแล้วผมว่าอันนี้เป็นข้อกังวลทุกภาคส่วนนะทุกเด็กเองก็ตามไม่ทันเขาไม่กฎหมายออกมีฉบับเรื่องอะไรบ้างมาเกี่ยวข้องอะไรบ้างเรื่องที่ไม่พูดถึงเลยเพราะไม่ทันเรื่องสัญชาติที่จริงๆคือเนี้ยพอพูดนี้ก็ล้าสมัยละเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วนะแต่ธุรกิจเองเรามองปีหน้า2 ปีหน้าเลยมองถ้าไม่ออกเลยแล้วการวางแผนเรื่องสัญชาติ20 ปีผมว่าเป็นเรื่องที่ยากนะตัวอย่างเรื่องแก้ความเหลื่อมล้ำนะเมื่อวันสองพันรัฐบาลแถลงวิธีการแก้ความเหลื่อมล้ำตามยุทธศาสตร์ชาติตั้งกรรมการ2 ชุดตั้งผลงานเพิ่มอีก1 ชุดวิธีการแก้อันนี้มันก็เริ่มความเหลื่อมล้ำแต่เริ่มต้นนะฮะคือทำให้ราชการใหญ่ขึ้นมีกรรมการเพิ่มขึ้นผลงานเพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าอันนี้เป็นตัวที่เราต้องระวังว่าอนาคตเราต้องมาแก้ไขประเด็นพวกนี้ว่าจะทำให้มันทันสมัยได้อย่างไรแต่ผมว่าไม่ใช่เพราะอะไรผมว่าเอกชนเยอะแยะหลายคนที่มีคอมเมนต์มีข้อกังวลเรื่องนี้ว่าสี่ไม่ได้ต้องระวังมากนะเพราะเป็นตัวเลือกตัวแก่นะครับถามว่าอนาคตโลกเป็นยังไงเนี่ยพูดถึงอะไรนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าอนาคตโลกจะมีผลเพราะเราเป็นประเทศที่เยอะเรามีการท่องเที่ยวเยอะผมว่าสรุปง่ายๆด้วยคำนี้ครับคือโลกที่ผ่านมาเป็นโลกของ globalization หรือว่าโลกของโลกาภิวัตน์แล้วเราค้าขายต่างประเทศเปิดเสรีมี VPO มีกลุ่มอาเซียนไม่มีภาษีต่อกันแต่ในอนาคตเนี่ยโลกมันจะเป็น deglobalizationมันจะเป็นยุคตัวใครตัวมันเยอะขึ้นมันเริ่มจากไหนเริ่มจากเบรกซิตอังกฤษออกจาก EU นะอิตาลีจะตามมาเรามีอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์ที่เน้นอเมริกาเป็นหลักเราเห็นสงครามการค้าไทยจีนนะอันนี้เรากระทบแน่นอนอนาคตการค้าไม่ใช่เป็นแผงละจะเป็นไปแล้วก็เริ่มเจรจาคู่กันมันรัฐบาลต้องเก่งนะต้องทำคู่ค้าต้องเจรจาได้ต้องเข้าใจเศรษฐีเข้าใจโลกอนาคตดอกเบี้ยขึ้นไหมของเราขึ้นแล้ว 0.25% อเมริกาขึ้นตามเราวันหนึ่ง 0.25% เหมือนกันคาดการณ์ว่าปีหน้าอนาคตเศรษฐกิจโลกชะลอแน่ผมว่าปีหน้าจะหนักแน่ครับผมว่าเราต้องได้คนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาบริหารธุรกิจเองต้องเตรียมตัวต้องหาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาเพราะว่ารัฐบาลหน้ามันต้องคนที่ทำเป็นนะเพราะงั้นผมว่าเจอเศรษฐกิจโลกนี้คงไปต่อลำบากนะครับที่ถามว่าต้องทำยังไงอนาคตนะครับผมว่าผมคงไม่คำตอบทั้งหมดในวันนี้แต่ให้อาจจะให้แนวคิดในส่วนตัวผมนะเป็นยังไงก็ดูประเทศไทยนะว่าอยู่ในกลุ่มก็เป็น middle income กันก็คือเพื่อนๆไม่ใช่นี่คือรายได้ประชาชาติต่อประชากรนะถ้าเป็นสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12,000 เหรียญต่อคนเพราะว่าที่อยู่ที่6,000 เหรียญแล้วก็นิ่งอ่ะเพราะเราติดกับ middle income กันว่าออกตรงนี้ไม่ได้เราขึ้นไปถึง12,000ไม่ได้เราจะอยู่เนี่ยในทางก็เปิดเป็นคำสามนี่ก็เป็นคำสามถามว่าประเทศอื่นเป็นอย่างไรก็รู้นะมาเรียนทะลุเราไปแล้วจีนแซงเราไปเมื่อสัก4-5 ปีก่อนจีนก็ไปการทางเรา6,000ฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามที่มาแรงนะเพราะเวียดนามเกิดกำลังขึ้นนะถามว่าเราจะทำอย่างไรนะก็เลยทำอย่างไรเพื่อให้เราพ้นจากนี่ก็เป็นคำสามที่ผ่านมาเราใช้โมเดลนะเราต่างชาติลงทุนถูกไหมเราทำวิสเซอร์ซีบอร์ดเราต่างชาติสร้างโรงงานจ้างงานว่าโมเดลนี้ล้าสมัยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้คนงานมากขึ้นผมเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่หลุดพ้นจากมิเตอร์ทำแผล
กระบวนการให้ต่างชาติมาทำโรงงานในประเทศได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากประชาชนในประเทศเราต้องสร้างเกษตรกรสร้าง SME สร้างอุตสาหกรรมในประเทศให้เข้มแข็งถามว่าจะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจเราทำให้เข้มแข็งได้คนจะหาความรู้ได้ไงผมว่าคนต้องมีโอกาสถ้าคนมีโอกาสในความเท่าเทียมกันเนี่ยคนจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นให้หาความรู้เพิ่มขึ้นผมว่าเทียบธุรกิจกันเลยเนี่ยครับว่าเจฟเลซอนเป็นเจ้าของบริษัทอเมซอนนะอย่างที่ผมโลกเขาจัดเขาดูแลลูกค้าอยู่มากเวลาประชุมเนี่ยฮะเขาจะมีเก้าอี้ว่างหนึ่งตัวตั้งอยู่ในห้องประชุมเขาบอกเก้าอี้ว่างหนึ่งตัวเนี่ยคือคนสำคัญที่สุดแต่ไม่อยู่ในห้องประชุมคือลูกค้าเราพวกทำอะไรให้คิดถึงลูกค้าก่อนแล้วหาโจทย์ที่ตอบลูกค้าว่าในมิติของเราไม่ต่างกันเลยครับแต่เราไม่ใช่ลูกค้าของเราเป็นเนี่ยครับคนสำคัญที่สุดที่ไม่อยู่ห้องนี้คนอื่นไม่ใช่คุณหญิงคุณรักแค่ท่านหน้าพักแต่คือประชาชนนะที่ไม่อยู่ห้องนี้ครับผมมาที่นี่มาสร้างตรงนี้ครับเพื่อให้เราเตือนใจถึงเราทำอะไรเราต้องคิดถึงคนสำคัญที่สุดที่ไม่อยู่ห้องเราต้องรีบหนึ่งตัววันเพราะว่าถ้าเราประชาชนเป็นหลักเราสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นเนี่ยผมว่าเราจะพ้นจากวิกฤตทางการได้ไม่ยากไม่ใช่การแจกเงินนะก็แจกเงินมันเป็นแค่ระยะสั้นแต่การสร้างโอกาสตัวที่เราเคยทำแล้วครับนโยบายสามสิบบาทโอทอมกองทุนหมู่บ้านนี่คือการสร้างโอกาสที่มันอยู่ตลอดไปก็หมายว่าตัวสำคัญคือเราจะสร้างโอกาสให้ประชาชนอย่างไรเราประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างไรนี่คือตัวสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะเอาต่างชาติลงทุนในไทยอย่างไรอันนั้นเป็นตัวแค่สนับสนุนแต่ว่ามันไม่สามารถผลักมาให้เราผ่านมิเตอร์ทำการได้ผมว่าคงสรุปประมาณนี้ครับว่าผมว่าอนาคตผมว่าแนวคิดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญคือเอาประชาชนเลยครับเป็นศูนย์กลางเข้าใจประชาชนว่าต้องการอะไรความต้องมีโอกาสอย่างไรเพราะต้องมีทีมงานไม่ใช่คนเดียวนะเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งเข้าใจปัญหาสร้างหลักให้เราครับแล้วเดี๋ยวต่อไปต้องขอกราบเรียนเชิญคุณหญิงสุดารัตน์มาช่วยให้ข้อมูลแล้วก็ให้ฝากมาของเราต่อครับขอบคุณครับการจัดการปัญหาต่างๆท
ที่ไม่เข้าใจซึ่งเมื่อสักครู่ท่านชัชชาติได้พูดไปแล้วว่าพอจัดการปัญหาต่างๆอย่างไม่เข้าใจมันยิ่งซ้ำเติมปัญหาของประเทศเข้าไปอีกอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาของประมงการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ตั้งการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วนะคะดิฉันในฐานะที่เป็นคนทำงานนะคะมากว่า26ปีดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นและปัญหาที่กำลังรออยู่ข้างหน้าของประเทศนั้นมันหนักหน่วงและมันเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่งและปัญหาที่หนักหน่วงนี้ได้ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยยากลำบากในการทำมาหากินมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรเราได้เห็นแล้วนะคะว่าตัวเลขต่างๆในปีหน้าจะหนักหนาขึ้นอย่างไรตัวเลขต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นความยากลำบากต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมันเป็นปัญหาที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องเผชิญในอนาคตนี้และจะต้องทำมาหากินยากยิ่งขึ้นแต่พรรคเพื่อไทยเรามั่นใจค่ะว่าวิกฤตเศรษฐกิจเหล่านี้เราจะแก้ไขปัญหาได้โดยเราจะไม่ใช้เวลานานค่ะเพราะเราบริหารจัดการเป็นค่ะเรามีประสบการณ์เรามีแนวคิดที่สั่งสมกันมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยและได้หล่อหลอมบ่มเพาะจนเป็นปรัชญาและเป็นหลักการการทำงานของพรรคเพื่อไทยพี่น้องคะวันนี้เราต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่ถ้าบริหารจัดการเป็นถ้าแก้ไขปัญหาถูกปัญหาของประเทศจะหมดไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งค่ะแต่วันนี้จากการที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการนั่นเองหรือการบริหารจัดการไม่เป็นนั่นเองจึงเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะท่านพี่น้องที่เคารพค่ะวันนี้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นให้เห็นว่าเราเป็นพรรคที่คิดเป็นทำเป็นและทำสำเร็จมาแล้วเราเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวค่ะที่มีวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนเสมอมาเราเป็นปาร์ตี้วิทโซลูชั่นทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสทำงานบริหารประเทศเราเป็นผู้ที่ทำให้เศรษฐกิจดีได้ทุกครั้งค่ะในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในยุคต้มยำกุ้งที่ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจตกทั้งหมดค่าเงินบาทต่ำกว่า 52% หุ้นตกกว่า 59%หนี้เสีย NPL สูงถึงกว่า 2.5 ล้านล้านบาทสถาบันการเงินต้องปิดไปกว่า 67 แห่งคนจนเพิ่มขึ้นจาก6ล้านคนเป็น10ล้านคนในขณะนั้นถ้าท่านยังจำได้นายกทักษิณชินวัตรพร้อมคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถใช้หนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดและยังประหยัดเงินงบประมาณในการจ่ายดอกเบี้ยไปกว่า 5,000 ล้านบาทและที่สำคัญที่สุดค่ะเราฟื้นเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจดีได้ในทันทีเราได้ใช้เวลาเพียง6เดือนในการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้าน
พื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับพี่น้องประชาชนในการทำมาหากินและเราก็ใช้เวลาเพียง6เดือนค่ะในการเริ่มต้นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคท่ามกลางเสียงสบประมาทในขณะนั้นว่าไม่มีทางทำสำเร็จแต่เราทำสำเร็จและอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพวกเรานักบริหารพรรคเพื่อไทยเราเข้าใจปัญหาเราเข้าใจพลวัตของโลกใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเราบริหารจัดการเป็นและเรามีทีมงานที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพซึ่งปราบหมดสายตาท่านอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้ทุกคนค่ะทุกท่านค่ะแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมจนยากที่จะแก้แต่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะสำหรับเราในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ค่ะเพราะเราคิดต่างจากสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำที่ยิ่งทำคนยิ่งจนคนส่วนใหญ่จนลงจนลงมีคนที่รวยขึ้นเพียง 1% ของประเทศเท่านั้นนะคะจนทำให้เกิดสภาวะของรวยกระจุกจนกระจายทำให้ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงในอันดับต้นๆของโลกท่านที่เคารพคะพี่น้องเพื่อไทยคะวันนี้พรรคเพื่อไทยเราจะทำการ rematching resources ของประเทศใหม่โดยเราจะใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างชาญฉลาดเราจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเราจะไม่ใช้งบเยอะแต่เลิศเถอะแต่เราจะลงทุนทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดรายได้ใหม่เพื่อให้เกิดทรัพย์สินใหม่ให้กับคนไทยและประเทศไทยค่ะรัฐบาลที่ใช้เงินมากๆต้องหาเงินเป็นด้วยไม่ใช่ใช้เงินเป็นอย่างเดียวและการหาเงินนั้นก็ไม่ใช่จากการขึ้นภาษีขูดรีดประชาชนดังนั้นยุคภาษีอาญจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าพวกเราได้เป็นคนทำงานพี่น้องคะพรรคเพื่อไทยเรามองปัญหาทั้งมิติเรารู้แล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นจากการที่ไม่มีการกระจายโอกาสให้กับประชาชนเราจะ decentralize ระบบบริหารจัดการใหม่ทั้งหมดเพื่อกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆมิติเราจะสร้างโอกาสให้คนไทยได้เป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างรายได้ด้วยความรู้ด้วยเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่าสินทรัพย์ของโลกยุคใหม่ที่มีความรู้อยู่ในอากาศที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไม่มีที่สิ้นสุดเราจะคว้าโอกาสตรงนี้แหละค่ะให้เป็นโอกาสของคนไทยในการสร้างรายได้ในการมีอาชีพและเป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้เราจะแก้หนี้ให้คนไทยด้วยการสร้างรายได้ไม่ใช่แก้หนี้ด้วยหนี้แบบทุกวันนี้ค่ะเราจะบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินให้มีความหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหลายๆรอบนะคะเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศและพี่น้องคะวันนี้เกษตรกรลำบากเหลือเกินหลายๆท่านสสไม่ต่างจังหวัดก็จะบ่นว่าราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและเมื่อกี้ที่ได้ฟังท่านชั้นบรรยายก็คงจะเห็นแล้วว่ากำลังซื้อภายในประเทศหรือ consumption ภายในประเทศนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเราจะไปพึ่งพา
เศรษฐกิจโลกที่กำลังทรุดลงก็ไม่ได้ทั้งเรื่องของการส่งออกทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเราต้องเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศของเราคนไทยต้องยืนแข็งแรงบนขาของตัวเองค่ะเราจะใช้ความสามารถในเวทีโลกของเราผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นค่ะเราเคยทำสำเร็จมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาที่น้องจำได้นะคะทุกท่านจำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวนะคะและท้ายที่สุดค่ะเมื่อคนไทยเริ่มยืนบนขาของตัวเองได้แล้วที่สำคัญที่สุดคือคนไทยต้องหายจนค่ะเราเชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่อยากจะถูกเรียกว่าเป็นคนจนและต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันจนติดปากสื่อมวลชนก็เรียกใครๆก็เรียกว่าเป็นบัตรคนจนไปจนตลอดชีวิตอย่างแน่นอนคนไทยต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองได้และคนไทยต้องหายจนค่ะเรารู้ว่าปัญหาที่รออยู่ข้างหน้านั้นมันหนักหนามากนะคะแต่ดิฉันก็มั่นใจว่าทีมบริหารของพรรคเพื่อไทยของเราพร้อมที่จะทำงานหนักใช่ไหมคะภารกิจที่รออยู่เบื้องหน้านั้นจะหนักหนากว่าเดิมเราพร้อมที่จะทำงานหนักและพร้อมที่จะนำประสบการณ์ความรู้และสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จมาแล้วในตลอดระยะเวลา17ปีมาพาคนไทยออกจากทุกข์ในครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะเพราะเราตระหนักดีว่าทุกข์ของคนไทยคือทุกข์ของเพื่อไทยค่ะเราขอสัญญาว่าเราจะเร่งกู้วิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้นให้ได้เราจะเร่งสร้างรายได้ให้ประเทศและเราจะนำความสุขอย่างแท้จริงนะคะความสุขที่แท้จริงที่ไม่ใช่มาเฉพาะวันศุกร์นะคะเราจะนำความสุขอย่างแท้จริงกลับมาให้กับคนไทยทุกคนให้ได้ค่ะเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยที่รักของเราต้องล้าหลังต้องล้มเหลวต้องถดถอยและสิ้นหวังแบบนี้อีกต่อไปค่ะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องผู้บริหารทีมนักบริหารทีมคนทำงานของพรรคเพื่อไทยทุกคนเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะแบ่งภาระอันหนักอึ้งของพี่น้องคนไทยเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะพาคนไทยออกจากทุกครั้งนี้ไปให้ได้พร้อมไม่พร้อมคะพร้อมไม่พร้อมคะพร้อมไม่พร้อมคะพร้อมไหมคะเพื่อไทยเพื่อไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานกระทรวงการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกวุฒิราพันธ์ครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับท่านสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านครับวันนี้หลายๆท่านคงจะได้ข้อมูลมากมายครับที่จะนำกลับไปสะท้อนปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และนำพาเศรษฐกิจของไทยกลับมาคึกคักได้ในปีหน้าโดยเฉพาะวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับจะเป็นวันชี้ชะตาเศรษฐกิจของไทยถ้าหัวใจของประชาชนอย่าลืมบอกพี่น้องประชาชนต้องเลือกพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ